นี่นะครับลูกปืนใหม่นะครับข้างหนึ่งจะเป็นฝาเหล็กอีกข้างจะเป็นฝาพลาสติกนะครับให้เราเอาฝาพลาสติกลงไปข้างล่างดีนะครับวันนี้ผมมีหนึ่งจ็อบนะครับนิสสันมาร์ทนะครับวิ่งไปมีเสียงหอนที่ล้อหลังนะครับทางทีมงานเราก็เช็คแล้วนะครับก็ลูกปืนล้อแตกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังนิสสันมาร์ทนะครับตามผมมาเลยครับผมตามเลยครับนี่คือลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อนิสสันมาร์ทเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนลูกปืนล้อนะครับตามมาเลยครับผมถอดล้อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนลูกปืนล้อกันเปิดฝาปิดน็อตล็อกลูกปืนล็อกก่อนนะครับแล้วใช้บล็อกเบอร์30นะครับ30
ปินมันเนี่ยปินเดี๋ยวจะเอาปินออกก่อนนะครับนี่ครับคือปินล็อกลูกปืนล้อนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการอัดลูกปืนล้อออกนะครับเพื่อจะเปลี่ยนลูกปืนล้อตามมาเลยครับผมเดี๋ยวเอาลูกปืนล้อออกก่อนนะครับตอนนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับบางทีลูกปืนไม่ออกมันอาจจะแตกได้ต้องค่อยๆอัดลงไปนะครับผมนี่คือลูกปืนล้อนะครับมันแตกนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลูกปืนใหม่เข้าไปนะครับมันจะมีข้างหนึ่งเป็นเหล็กนะครับข้างหนึ่งเป็นพลาสติกให้เอาข้างพลาสติกออกด้านนอกนะครับข้างเหล็กให้อัดลงมานะครับมันมี2หน้านะครับนี่ครับข้างพลาสติกกับข้างเหล็กเห็นไหมฮะฝาเป็นฝาเหล็กฝาข้างนี้เป็นฝาพลาสติกสีดำๆนะครับก่อนอัดเราต้องลองบูทข้างล่างนะครับลองให้ดีนะครับแล้วก็ใช้ลูกปืนตัวใหม่นะครับเอาข้างฝาเหล็กขึ้นมาบนแล้วก็ให้ลูกปืนกลับฝาขึ้นไปมันก็จะอัดไม่ลงอีกนะครับนี่ครับฝั่งที่เป็นยางหุ้มมันก็จะอยู่ฝั่งที่ด้านนอกด้านในจะเป็นฝาเหล็กนะครับด้านในจะเป็นฝาเหล็กนะด้านนอกจะเป็นฝาพลาสติกข้างนี้อีกข้างหนึ่งครับข้างแอลข้างลุงนะครับเมื่อกี้ข้างอา
้างหนึ่งนะครับนี่นะครับลูกปืนใหม่นะครับข้างหนึ่งจะเป็นฝาเหล็กอีกข้างจะเป็นฝาพลาสติกนะครับให้เราเอาฝาพลาสติกลงไปข้างล่างอัดสุดแล้วมันก็จะอัดไม่ลงนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ปิ้นล็อกกันครับผมตามมาเลยครับใส่ปิ้นล็อกเข้าไปนะครับเมื่อใส่ปิ้นเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปใส่ในรถกันตามมาเลยครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในรถนะครับขั้นตอนนี้ระหว่างปอกลูกปืนมันหลุดออกมานะครับต้องใช้มือดันเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่น็อตล็อกเลยนะเราเอาปอนขันนะฮะขันไปที่120ปอนเลยนะครับเต็มสเกลเลยครับ120ปอนเลยนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ปิดฝาเมื่อขันปอนไปที่120นะครับโบลต์ตัวนี้จะมีหัวเป็นพลาสติกนะครับมันจะป้องกันการคลายออกนะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝามันนะครับเอาฝามาต่อก็เป็นอันเสร็จในการเปลี่ยนลูกปืนล้อของ Nissan Mart นะครับยังไงคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์บ้างสำหรับพี่ๆน้องๆที่ใช้ Nissan Mart นะครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนฝั่ง L ก็คือฝั่งลุงนะครับฝั่ง R เสร็จแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณFC ผู้ติดตามนะครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ผู้ที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รับข่าวสารหรือว่าคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าคลิปใหม่ผมจะทำเรื่องอะไรนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ติดตามผมนะครับสวัสดีครับผม